สวัสดีทุกคนตอนนี้เท่ากับนั่งติดเครื่องรถไฟพุทธเบิกเนาะเราอยู่ที่วอร์ชิทแอร์พอร์ตตอนนี้เท่าใส่บริการของเพชรประเสริฐแอร์ไลน์เนาะโอเคเนาะตอนนี้ทุกคนเท่ากับอยู่ที่สถานีขนส่งลมศักดิ์เนาะเราหอบประมาณตีสองเนาะตีสองครึ่งประมาณเพราะว่าเราออกไหวเราหอบลมศักดิ์ประมาณตีสองครึ่งตอนนี้แบบกำลังทารถสองแถวมาหอบอยู่จะสาวอยู่ทุกคนตอนนี้เขาก็อยู่ที่เซเว่นห้างซัมเนี่ยเป็นภูทับเบิกเนาะตอนนี้เขาก็รถสองแถวมาหับแล้วรถพี่เขามาหับเขาก็มาแวะซื้อกาแฟกินท่านกำลังจะเดินทางไปสุบินลองการเนาะหลังจากว่ามันเสาร์เนี่ยพวกท่านถึงคอมมิวนิสต์อยู่นี่ทหารไทยใช้คอปเตอร์โจมตีนี่รองกะตอนนี้เราถึงรองกะแล้วใช้เฮลิคอปเตอร์มาโจมตีตอนนี้ที่นี่ประมาณ10ลำเลยแต่ว่าพอโจมตีเสร็จปุ๊บเขาจะบินวนไปอีกฝั่งนึงเขาไม่ผ่านตรงนี้ตรงนี้ไม่ได้โดนยิงตกทหารคอมมิวนิสต์ก็จะหลบแถวนี้ตามร่องหินนี้ดักโจมตีคอปเตอร์ของทหารไทยเนาะว้าวตรงไหนพี่พื้นของไทยของคอมมิวนิสต์ผู้รบบาดเจ็บรักษาก็จะมีโรงพยาบาลมีทุกอย่างอยู่ในนี้หมดเลยนะถ้าเอาคนมานอนที่พื้นที่ลานหินผุ่มนี่แหละดูนะฮะตอนนี้อาทิตย์กำลังขึ้นเดี๋ยวเราไปดูหมอกกันถึงแล้วนะฮะ
อนนี้เขาก็มาถึงผาสู่ทงเลยเนาะเขากำลังสิขึ้นไปช่วงผาข้างบนก็เป็นเส้นทางยางเกียวแบบยางเกียวส้มธรรมศาสตร์เนาะที่ผู้พาหินลงกะเส้นทางทางประวัติศาสตร์ถึงแล้วผาชูธงเมื่อยหอบผู้พิชิตผาชูธงความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,300 เมตรชูธงเป็นทะเลหมอกทะเลหมอกเลยปะครับตอนนี้ก็กำลังย่างกลับไปรถเนาะหลังจากที่เข้าไปเบิ่งทะเลหมอกอยู่ผาหินกะหรือว่าผาหินปูนเนาะแต่กะผาชูธงตอนนี้ก็เมื่อยตอนนี้เวลาประมาณ 7:00 น.กำลังกลับมาลานจอดรถกำลังสิไปเที่ยวอีกทีนึงเดี๋ยวพี่เขาสิพาไปเดี๋ยวพอกันว่าเขาสิพาไปตอนนี้ให้อยู่ใส่กันโครงการหลวงตอนนี้ครับก็อยู่ที่เคยยังวะโครงการหลวงเนาะพี่เนาะเอาที่มาชมหมอกถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆมึงตอนนี้เขาก็อยู่ที่โรงเรียนสอนการทหารเนาะเป็นโรงเรียนสอนการทหารการเมืองของคอมมิวนิสต์เนาะแต่ว่าตอนนี้บ่มีแหละเป็นแค่เป็นภาพเนาะ
ประวัติศาสตร นี่เป็นบ้านพักผู้นำของคอมมูนิสต์เป็นบอเพนี่เนาะเขาก็ยังเก็บรักษาไว้เนาะให้คนรุ่นลูกรุ่นหลานได้ศึกษาเนาะประวัติศาสตร์ความเป็นมาสมัยมีคอมมูนิสต์เนาะสิผ่านยางเบิ่งเนาะสิผ่านยางไทยเบิ่งหอมๆเนาะสิประมาณนี้เนาะมีหลายหลังได้มี1 2 3สี่ห้าหกเจ็ดแปดโอ้อันนั้นนาซีเมนแต่ว่าอันนั้นเห็นแต่ป่ายเนาะนาซีเสียหายไปเก้าโอ้มีลายมีลายเป็นข่ายเนาะเป็นข่ายคอมมูนิสต์เป็นทั้งถ่ายผู้นำและก็เป็นทั้งห้องเรียนสอนการศึกษาการทหารการเมืองเนาะบรรยากาศดีเนาะแต่ว่าบางเพื่อนบางหลังเนาะมันก็สียังคงสภาพอยู่แต่ว่าบางหลังก็สิมีแต่สิเหลือแต่ป่ายเนาะโอเคเนาะกะข้อมูลกับสิประมาณนี้เพราะว่าเฮาก็บ่ค่อยผูกปานใดแต่ว่าเฮาก็มาแล้วเฮาสิไปกันต่ออีกบ่ฮู้ว่าสิไปจุดใดนี่ตอนนี้เฮากะกำลังสิลงไปเบิ่งคกตำเขาพลังน้ำเนาะที่นักศึกษามอเกษตรเลยสร้างไว้ให้แกทหารแกปกติเขาน่าใส่ชีวิตที่นี่ตามเขาเที่ยงทุกคนเนาะเป็นพันๆชีวิตเป็นคกตามเขาพลังน้ำตอนนั้นเนาะตอนนั้นที่ทางลงอยู่ทางสีเด้อทางนี้เหรอทางนี้ก็ได้อันนี้เนาะที่เราเห็นอยู่ตรงนั้นนี่ก็คือโคกแมนบอกเพิ่นโคกบอกโคกตำเขาพนักงานนำเนาะเขาก็ต่อนำกับคุณเทศเป็นห้างนำมากแต่ละมาให้วงรอยหมุนเนาะต้นไก่
ข้างเราเนี่ยมุนแล้วก็ตกไปอยู่นี่นะต่อหนักมากข้างเราเนี่ยมุนกับต่ำตามเข่าแบบนี้เนาะตกตอนนั้นอายุประมาณ30ปี40ปีมาแล้วเนาะที่นักศึกษาเกษตรศาสตร์ได้สร้างไว้กับอาหารคอมมูนิตี้อันนั้นน่าสิเป็นระบบไฟฟ้าเนาะสำหรับปั่นไฟที่จะแยกชิ้นส่วนออกมาจากรถแทรกเตอร์เมื่อกี้สามารถแยกชิ้นส่วนมาหน้าเป็นระบบปั่นไฟนะใส่พลังงานนำที่มาจากต้นตรงนั้นนะประมาณนี้เนาะจากที่ที่เราบอกมาเมื่อกี้เท่ากับข้อมูลบ่ค่อยแม่นผิดพลาดประการใดก็ขอโทษเนาะเอาสุดท้ายบรรยากาศเลยกำลังสิบย่างขึ้นไปจุดชมวิวอีกประมาณ200เมตรเนาะเป็นจุดชมวิวที่สูงที่สุดในเส้นทางเส้นนี้แหละไปเดินเดินเดินนี่เป็นจุดที่เท่าไรล่ะที่เราแวะให้เที่ยวจุดที่หาเนาะเห็นบอกนี่เป็นจุดชมวิวจุดที่หาเนาะยังว่าท่านหอยผู้ทับเบิกสักตอนนี้เวลา10โมงเนาะตอนนี้เวลาประมาณ10โมง7นาทีเขายังไม่ทันหอดพูดทับเบิกตอนนี้เขาแวะเที่ยวแหละหาจุดเขาจะไปผู้แพงมาโอ้ยสาวๆอยู่คุณยังจุดบ่ไว้กันนะไปเดี๋ยวไปพอกันอยู่ของบนเลยนี่ว้าวอันนี้เป็นจุดชมวิวภูแพงมาเนาะเป็นจุดที่หาที่เฮาแวะมื้อนี้เป็นจุดสูงสุดของเส้นทางเส้นนี่เส้นทางที่ไปอันนั้นนะภูหินลังกาบ่นี่แหละประมาณนี้แหละเนาะมันก็สิผ่านจุดนี้โอ้ยบินหมอกพุ่นหมอก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 เนาะครับเดี๋ยวเห็นข้างล่างหน่อยอันนั้นก็เป็นภูทับเบิกเนาะเป็นทางเดียวขึ้นมาแล้วก็มองนู่นมองหมอกมันปกคลุมอยู่หั่นอันนั้นเป็นเป็นผาหัวสิงเนาะเป็นจุดเดนมาร์กมองใหม่เนาะถ้าว่าไผมาภูทับเบิกก็ต้องแวะผาหัวสิงเนาะมองนั้นแต่ว่าเฮาแน่บ่เห็นมันหมอกมันคุ้มอยู่เฮาก็เห็นแต่เส้นทางThank you.
ถ่ายรูปกันเดี๋ยวเนาะอยู่พาแพงมากำลังสิกลับลงไปรถโอเคน้องทุกคนตอนนี้เฮากะมาฮอดที่พักแล้วที่พักที่เฮาจองไว้เนาะเฮาสิไปพักอยู่บนที่พักในราคา 3,000 เนาะครับมาอันนี้ก็ฮะเตียง1กับเตียง2เนาะนอนได้4คนเดี๋ยวห้องนี้บ่มีแอร์แต่พัดลมโอ้ตายแล้วนั่งก่อนโอเคนะมาคุ้มค่าราคา 3,000 เนาะ 3,000 มันน่าสิดีกว่านี้แต่ว่าส่วนนี้มันเป็นส่วนวันหยุดยาวเนาะคนเข้ามาเที่ยวกันได้มันก็หาห้องพักยากนี่แต่ว่าเขาก็มาได้มองนี้ฮัลโหลอ้าวพูดสิครับอะไรนะเปิดคลิปเดี๋ยวก่อนทุกคนตอนนี้เฮากะกำลังสิไปหาของกินเนาะหลังจากที่เฮาเข้าที่พักแล้วก็อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าตอนนี้กะกำลังสิไปหาของกินตอนนี้เป็นเวลาจักโมงล่ะประมาณบ่าย2เนาะตอนนี้ประมาณบ่าย2ครับหมอกำลังลมเต็มเลยอากาศกำลังดีเนาะยังได้บินผาตอนแรกเฮาว่าสิเฮามาจองเอาจองพักไหลริมผาเนาะแต่ว่ามันเต็มเต็มตลอดเลยเป็นจุดไฮไลท์เนาะตอนเช้าก็จะมีคนมาถ่ายรูปกันทะเลหมอกริมผาริมผาของจริงนั้นน่าจะเป็นริมผารีสอร์ทนะตรงนั้นเป็นริมผารีสอร์ทตรงที่เขายืนอยู่นี่เป็นไรริมผาเนาะเนี่ยบรรยากาศโคตรฟินเลยตอนแรกเขาก็ว่าสีจองอยู่นี่แต่ว่ามันก็เต็มหมดเนาะโมมีหม่องหวานเลยริมผาริมผาของจริงสัมผัสหมอกเต็มเต็มตอนนี้สองสาวกำลังซื้อข้าวจีอยู่เนาะบรรยากาศอาหารผู้ผ่านจะมีดาดฟ้าให้นางกินเนาะนางกินข้าวอยู่ดาดฟ้าบรรยากาศฟินๆตอนแรกเขามาจะมากินโกโก้อยู่หัน111โกเนาะแต่ว่าคนเต็มคนแน่นบรรยากาศด้านหลังคนแน่นเลยเสียนห่างอ
มีอะไรกินบ้างอ่ะเดือดดอยคอฟฟี่บรรยากาศเดือดดอยคอฟฟี่โมแพร111โค้งกันเด้ตอนนี้เขากำลังย่างกับที่พักเนาะเสียดายที่จองเดอะมงบ่ได้บรรยากาศเดอะมงจองริมผาก็บ่ได้จองริมผารีสอร์ทก็บ่ได้มื้อเย็นของเราวันนี้ก็หมูกระทะปูทับเบิกมีอะไรบ้างหนึ่งชุด500บาทมีน้ำจิ้ม1ขวดหมู1โลแล้วก็มีไข่มีวุ้นเส้นมีไข่2ฟองมีวุ้นเส้นมีเห็ด1แพ็คมีลูกชิ้นเนาะประมาณนี้